เอาละครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับปั๊มปตท.นะครับที่เดิมครับแวะเข้าเซเว่นกับสามสาวสุดสวยนุ่นลูกสาวชาวนานุ่นดำซิ่งหุ่นเส้นสายมันเดี๋ยวเขาสิไปกระสังก่อนตีแมนกระสันเข้าไปด้านนู้นเออเพราะว่าเขาจะอันนี้เขาก็ได้เอาไมโครไปดึงเขาก็จะไปท่านอยู่ดอกเอาเงินมาให้เขาเติมน้ำมันน้ำแบ่งพันมาร้องไปกับนุ่นไปเลียนถาอยู่นั่นนะคำๆยังอันนี้พ่อสาวเขาอยู่ไหนเนี่ยจักเดียวเอามานี่เครื่องนึงเดี๋ยวก็จะมีการขยับขยายนะครับเดี๋ยวให้วุ้นเส้นกับนุ่นนุ่นไปด้วยกันเขาจะไปถ่ายสาวอ้อมก่อนส่วนผมนะครับมีภารกิจด่วนครับเสี่ยหมูน้อยครับจากบ้านกันทราลมตำบลกันทราลมอำเภอกระสังส่งสารมาครับบอกว่ารถเกี่ยวข้าวติดลมอย่างหนักเลยครับกำลังเอาแมคโครมาดึงผมจะรีบเดินทางไม่รู้จะทันหรือเปล่าแล้วกินบ่เมียงเขาสั่งเขามั่นใจไว้บ่บ่เอาดอกคอยไปได้เด้อสันน่ะเดี๋ยวจะต้องเดินทางรีบเดินทางไปก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันการเดี๋ยวให้สามสาวเขาไปถ่ายรถไอ้นี่รอเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะต้องรีบเดินทางไปถ่ายรถเกี่ยวข้าวนะครับที่ติดลมแล้วค่อยจะกลับมาหาสามสาวซุปเปอร์สตาร์ของเราครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงทั้งฝั่งของสาวอ้อมแล้วก็ฝั่งของรถเกี่ยวข้าวติดลมนะครับคอยชมในเวอร์ชั่นของตีเล็กสายมันครับมันเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ